ตาเลี้ยงใจทมินฆ่าหลาน11ขวบเพราะว่าแค้นยายเรื่องเป็นไงครับคุณเติ้ลครับอันนี้เมื่อช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองขามครับจังหวัดชลบุรีรับแจ้งเหตุพบศพเด็กถูกฆาตกรรมที่ไร่มันสำปะหลังขนาดใหญ่ประมาณ44ไร่นะที่หมู่2ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีไปตรวจสอบเนี่ยพบศพเด็กชายธนวัฒน์นะครับอิ่มขุนทองหรือน้องตี้เนี่ยสภาพศพเนี่ยมีแผลถูกฟันที่ใบหน้าท้ายทอยแล้วก็มีรอยทุบตีจนใบหน้าบวมปูดนะฮะนอนหงายอยู่ที่ป่าหญ้ามีหญ้าแห้งคลุมทับอำพรางไว้ใกล้กันเนี่ยพบกับมีดหวดด้ามเหล็กเนี่ยฮะมีดหวดแบบนี้นะฮะมีดหวดด้ามเหล็กอันนี้มันจะเป็นด้ามเหล็กมันจะมีด้ามเหล็กด้ามทองอะไรเนี่ยครับเปื้อนเลือดตกอยู่คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหารของน้องตีเนี่ยนะฮะไปสอบสวนนางสาวมันติกาจันทองอายุ27ปีเป็นแม่ของน้องตีเนี่ยก็ให้การว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยลูกชายเนี่ยเดินถือลูกบอลแล้วก็ไปหายายที่ไร่มันด้านหลังฮะคุณแม่เนี่ยให้การไปเนี่ยร้องให้แบบว่าโอ้โหน้ำคือด้วยความเสียใจมากนะสูญเสียลูกชายวัยกำลังน่ารักอ่ะนะครับก็หายไปก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งตอนก็เธอแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปตรวจสอบจนกระทั่งมาพบศพตอนกลางคืนส่วนคุณยายนางลำไยสมศรีครับอายุ56ปีเป็นคุณยายของน้องตี้เนี่ยให้การอย่างมั่นใจเลยว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นนายวันหรือไอ้วันอายุ49ปีเป็นชาวเมียนมาสามีของตัวเองที่สามีใหม่ใช่ไหมสามีที่อยู่กินกันมาประมาณ20ปีแล้วก็มีศักดิ์เป็นตาเลี้ยงของน้องตี้ด้วยนะฮะสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากความแค้นแล้วก็เครียดสะสมเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยไม่มีใครจ้างให้ในวันเนี่ยทำงานมาแล้ว2เดือนก็เจ้าตัวนี้ก็เอาแต่ดื่มสุราเมาไม้แล้วก็ซ้อมตนเป็นประจำลูกสาวเนี่ยเห็นแล้วทนไม่ไหวก็ยุให้เลิกกันก็ยุให้แม่เนี่ยเลิกกับผัวใหม่ช่วงที่ตัวเองเนี่ยคุณยายเนี่ยตีตัวออกห่างยิ่งทำให้ในวันเนี่ยไม่พอใจเคยขู่ฆ่าทั้งยายทั้งหลานแล้วเพราะว่าเห็นหลานชายไปไหนมาไหนกับตัวเองเสมอเข้าใจว่าจะมาถูกแย่งความรักแล้วสุดท้ายเลยก็ไปฆ่าหลานเขาเอามีดหวดหัวเขาเละเทะครับโอ้โหมึงนี่เลวบัดซบจริงๆนะเนี่ยนี่ฮะนี่คือความระยำนะฮะของคนที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะนะครับบางทีเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะดูฮะเรียกว่าไปเอาคนต่างชาติมาเป็นผัวเป็นอะไรคือเราก็ไม่อยากซ้ำเติมนะแต่ว่าดูฮะคือความรู้สึกหรือว่าความมีเมตตาเนี่ยบางทีมันต่างกันนะครับดูฮะมึงแค้นเขาเนี่ยไม่มีเงินเพราะว่าไม่ได้ทำงานใช่ไหมไม่มีใครจ้างแต่เสือกมีเงินไปซื้อเหล้านะฮะแล้วก็ไม่รู้เงินซื้อเหล้าก็ได้จากเมียหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะถ่ายคุณยายก็ได้ก็แน่นอนแล้วมึงก็ขู่ฆ่าคนไทยเนี่ยนะโอ้โหแล้วมึงก็มาฆ่าเด็กอายุ10ขวบเนี่ยนะ11ขวบเนี่ยนะก็กว่าน้องเขาจะตายเนี่ยมึงรู้ไหมว่าเขาทรมานขนาดไหนนะฮะบาดแผลขนาดนี้คุณต้นคุณต้นโดนเอาสากกระเบือเอาแบบกลมๆอันเดียวนะตีหัวนะยังแทบขาดใจนะจริงๆน้องเนี่ยดูฮะโอ้โหบาดแผลขนาดนี้เนี่ยนี่ต้องจับให้ได้นี่ยังจับไม่ได้ใช่ไหมยังจับไม่ได้เบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจวงจรปิดอยู่ในละแวกที่เกิดเหตุที่ด้านนอกนะข้างนอกป่านะแล้วก็เชื่อว่าตัวในวันเนี่ยน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่แต่ก็ยังตอนนี้ได้ประสานไปทางแนวชายแดนใกล้เคียงแล้วเพื่อติดตามจับกุมตัวขอจับให้ได้เร็วๆก็แล้วกันนะเพราะคนชั่วอย่างนี้ปล่อยไว้ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนะครับ